วันเดย์ทริปไปเช้าเย็นกลับไกลกรุงเทพจะไปที่ไหนกันบ้างมาดูกันเลที่แยรกแวะล่องท้องที่ถนนญี่ปุ่นทุกคนที่นี่เหมือนยกญี่ปุ่นมาไว้ที่บางแสนเลยสวยมากแต่อากาศร้อนที่นสีุ่ดมีทั้งร้านอาหารและร้านคาเฟ่เราสั่งเป็นชาพีซดับร้อนได้สุดๆเๆลอาหายรของเราก็มีเส้นอุด้งต้มยำทะเลแล้วก็ข้าวผัดยำสาหร่ายของแฟกินนเสรค็จ่ะแล้วก็ออกไปปั่นรถถ่ายรูปเล่นแล้วก็ไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำบางแสนต่อคนพิการกับผู้สูงอายุฟรีเขค้า่ะไปเห็นน้องแมงกะพรุนพระจันทร์เปิดไฟสีสวยมากทุกคนแล้วก็มีปลาแล้วก็ปะการังอื่นๆอีกเยอะเลยคเป่็ะนครั้งแรกที่อ้อมได้เข้าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเล่นกับน้องเต่าแล้วหนจุึ่ดงไฮไไลลท์ที่นี่ก็คืออุโมงค์ยักษ์ใต้น้ำฟิลเหมือนเราได้ไปอยู่ใต้ทะเลเลจบยจากที่นี่เราไปกินที่ตลาดปลาบางแสนที่นี่ก็เหมือนยกญี่ปุ่นมาไว้ที่บางแสนเลยคนเยอะมากของกินก็เยอะเหมือนกันค่ะเลือกไม่ถูกว่าจะกินร้านไหนดีทุกร้านอร่อยหมดเลยเคขา่ะจะมีโต๊ะให้เรานั่งกินแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ตามด้วยชูชิโอ้โหกินเยอะมากเลยค่ะแล้วก็มีหอยนางรมแกะสดๆหน้าร้านหอยเลนางยรมตัวใหญ่ๆตัวละ120เป็นของโปรดของเราเลยเห็นที่ไหนต้องได้ตบกิทน้ายด้วยกาแฟวิปครีมสูงๆนี่คือเขาให้เยอะมากเลยต้องรีบกินไม่อย่างนั้นละลายหมดตรงนี้คือฟิลญี่ปุ่นมากๆเลยแล้วก็มีมุมถ่ายรูปเยอะเลยแล้วก็มีบัสสเตชันด้วยวันเดย์ทริปที่บางแสนจบแล้วเย้